วัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เติ้ลนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเนื่องจากพาทีมงานเนี่ยมาเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังนี่เป็นไงใช้เงินซะหน่อยวันเกิดพี่เติ้ลนะใช่นะครับนี่เห็นข้างหลังไหมนี่ของพวกกันทั้งนั้นนะครับร้านเนี่ยนะเออร้านพวกกันรู้จักกันแน่รู้จักกันสนิทกันหรอเออนี่เห็นวิวไหมเห็นวิวไหมติดภูเขาติดน้ำนะติดภูเขานี่เราปิดหมดเลยนะปิดไม่ให้ใครเข้านะครับปิดเขื่อนเลยเหรอปิดยันถนนข้างหน้าน่ะปิดไม่ให้ใครเข้านะครับต้องให้อ้อมมาอีกทางนึงเออตังมันจะหล่นเลยไอ้เนี่ยไปไปเอ๊ะขอบคุณครับใช้ตังค์เท่าไหร่ใช้ตังค์เท่าไหร่แม่เป็นไงทำไมเนี่ยจะเป็นรวยขนาดนี้เออเดี๋ยวส่งผมใหม่มาเนี่ยเออส่งผมใหม่เดี๋ยวคือตัดทำไมปลอมตัวหรือไงปลอมตัวหรือไงนึกองค์เอาองค์ตัดให้เฮ้ยนี่ทรงอะไรวะทรงเหมือนพี่แบงค์มากันมันบอกว่าตัดทรงทูพีเอาทูพีไม่ได้ปลอมตัวไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่มีตอนแรกเห็นข้างหลังนี่ไม่รู้ว่าเป็นพี่เติ้ลน่ะตอนแรกเป็นผมทองทองไงเออไม่รู้หรอกอ๋อวันนี้ก็คือวันเกิดพี่เติ้ลก็เลยพามาเลี้ยงนี่ปิดร้านเลยใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้อ๋อวันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วช่วงนั้นเราปิดไงเออช่วงนั้นเราหยุดช่วงนั้นเราหยุดก็เลยคือช่วงนั้นพี่เติ้ลเขาก็ไปดูแลครอบครัวเขาดูแลครอบครัวเขามึงขยี้จังเลยเอากูพูดตรงไหนเดี๋ยวดูกูพูดผิดตรงไหนเออกูบอกว่าไปดูแลครอบครัวกูบอกว่ามึงไปหาผู้หญิง 3-4 คนไหมกูก็ไม่ได้พูดครอบครัวอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้เออกูเข้าพูดกับครอบครัวก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าไปเนื่องจากว่าเป็นวันอัปมงคลวันมงคลผมแปลศัพท์พวกนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจไงวันมงคลนี่หรือว่าไม่ใช่อัปมงคลไม่ใช่อัปมงคลอัปนี่คือไม่มงคลอัปคือไม่ดีมันจะมีทำบุญใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อพี่ต้นเขาจะพา FC ทำบุญหน่อยนะฮะเป็นไงเราทิ้งแบงค์พันนะเราใช้เหรียญเฮ้ยมันหยอดเหรียญมันหยอดแบงค์พันไม่ได้เกาะซื้อไว้ปะเนี่ยเฮ้ยซื้อไว้แล้วมึงก็พูดไปเรื่อยตั้งแต่วันนี้จะเป็นของเรานี่มึงซื้อเกาะเลยเหรอเดินหยอดเหรียญ10บาทบูชาพญานาคให้น้ำขอความอุดมสมบูรณ์แน่ให้ไฟนำทางสว่างแห่งชีวิตเฮ้ยมึงสายมูเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวต้องเอามากแล้ววะสายมูเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอช้างแห่งชีวิตช้างพระเจ้าผมให้มีกำลังแข็งแรงดุจดังโคตรสารมึงเล่นเลยเธอกูไม่เกี่ยวนะอาหารให้เคาะภัยอย่าได้ใกล้กายช้างพระเจ้าผมชื่อสหัสเดโชมณีนพเก้าไม่วันเกิดมึงเอาดีนะเออวันเกิดมึงไปเล่นอะไรไม่ได้เล่นนี่เอาจริงจบเลยอะไรทำไมไม่ได้แล้วก็เปิดดิเออกูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยอะไรคืออะไรก่อนคนไฟคนไฟวะเฮ้ยพ่นไฟคืออะไรขยอดปุ๊บนี่จะพยานาคพ่นไฟเลยเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยพ่นไฟเพื่อให้รู้ว่าเป็นแบบว่าวันเกิดพี่เติ้ลอะไรเงี้ยลองดูดิจอดแล้วนะจอดนะปั๊บอ้าวกดตังฟรีแล้วมั้งนู่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปะแปะอะไรแปะแปะว่าเสียงจุดเสียงจุดกูโอ้เฮ้ยมาแล้วเสียงมาแล้วไม่จุดไม่ติดว่ะแกดับเฮ้ยเฮ้ยพ่นไฟว่ะครับไม่10 บาทจะเก่งโอ้ยครั้งหรือเปล่าเฮ้ยกูว่าแกจะหมดกูว่าแกจะหมดเฮ้ยไม่มีคนอยู่ตรงนั้นป่าววะเราไปดูมันยังแป๊ะอยู่นะเฮ้ยยังมาเห็นป่ะเห็นไฟป่ะเฮ้ยอันนี้มั่งคนน้ำมั่งดีกว่าเฮ้ยคนน้ำป่ะนี่อย่านะพ่นน้ำลองพ่นน้ำดีกว่าพ่นไฟหมดยังเอามาพร้อมกันเลยมึงจะได้อุดมด้วยไฟอันร้อนลุ่มพ่นน้ำบุ้ยช้างอยู่ข้างหลังเฮ้ยช้างร้องนี่เหรอช้างร้องช้างเนี่ยเหรอช้างร้องดิช้างร้องลองช้างร้องน้ำดีจังน้ำดีกว่าไรนะนี่ทำเยอะหาไข่หาปลาหาปลาฮะฮะตกปลาในวัดเลยเดี๋ยวเผื่อมันพ่นมาทางนี้มันลงมันไม่มีน้ำหรอกไม่มีน้ำเอ้าเฮ้ย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 เ
ไม่มีมันไม่มีน้ำหรอกมีน้ำโอ้แต่ว่าไม่มีน้ำไงพี่ผมสมบูรณ์ไง A few moments later ทั้งช้างและมายาน่าครับมาพ่นน้ำให้วันเกิดพี่เติ้ลน่ะไฟตัวพี่ก็จะร้อนลุ่มไม่ว่าไฟจะเข้ามาทิศเหนือหรือทิศใต้มันก็จะดับลงด้วยน้ำที่พญานาคและคนเจ้าสารที่พ่นออกมาจากนี้ไปชีวิตพี่จะสงบลบเด่นชีวิตพี่จะสงบลบเด่นเกียร์นึงหยอดนึงหยอดนึงหยอดอะไรอ่ะเกียร์ทานต้าอ๋อทำทานทำทานทำกูทำทานโน้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 ยืดอะไรยืดดีแล้วใส่ดีไปอ่ะนี่ครับอุ้ย10บาทได้เยอะนะมึงเอาไปกินเองดีกว่าน่ากินนั่งเนี่ยแล้วกินฮะยังไงอร่อยเฮ้ยอ่ะต่อไปอูมามิหลังจากนี้ก็ทำบุญอโหสิกรรมนี่แหละมีเปล่ามีปลาเปล่าอุ้ยเฮ้ยปลาตัวใหญ่ด้วยว่ะลูกคุ้งแห่มาดิแห่ไม่ดีเราทำบุญอยู่ใครที่ดูอยู่นะครับก็คอยดูให้ดีครับว่าจะไปทางไหนให้พี่เดินสะดวกเถอะใครที่อยู่ดูก็ทำบุญด้วยกันให้ได้บุญไปด้วยกันเนาะ FT ปีใหม่ด้วยปีใหม่ด้วยวันเกิดด้วยปีใหม่ด้วยก็ให้ FT นะฮะช่วยกันคอมเมนต์อวยพรพี่เติ้ลได้เลยนะฮะช่วงนี้ก็ตั้งแต่เปิดตัวไปเรื่องร้ายๆก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่มีอะไรอยู่มันเป็นเขาเรียกว่าอนัตตานะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเกิดสรรพสิ่งในโลกนี้ครับผมครับผมเดี๋ยวเข้าไปในร้านพระพุทธพิธีดีกว่าใช่ไหมรู้จักดูเอ้ยเข้าไปละเก็บอินเสิร์ตสวยๆให้เพื่อนหน่อยไปครับชื่นคาเฟ่ครับชื่นคาเฟ่พระพุทธพิธีใครมาอย่าลืมว่าใครมาแถวนี้บอกเพื่อนพิธีลดไหมไม่ลดครับเท่าเดิมเฮ้ยไปกันหมดแล้วพีเตอร์นะครับพีเตอร์บอกว่าให้สั่งได้เต็มที่เลยพี่มุกก็สั่งข้าวไปมาแล้วก็พิซซ่าอะไรเงี้ยถ้าใครมาแล้วบอกเป็นเพื่อนพีเตอร์นะครับเขาจะบริการอย่างดีบริการดีอยู่แล้วขอให้คนที่ดูอยู่มีความสุขฝากถึงใครไหมแค่คนที่ดูอยู่มีความสุขผมก็มีความสุขแล้วฝากถึงใครไหมฮะฝากถึงใครพิเศษไหมให้ทุกคนให้ทุกคนนุ่นเนี่ยพูดอะไรไหมมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาโอเคครับข้าวข้าวครับข้าวข้าวข้าวคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาเป่าที่เป่าที่ไปกระเป๋าแล้วมันจะแบบคนอื่นจะกินไม่ได้อ๋อปากเหม็นปากเหม็นฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าใหญ่ครับครับสปอนเซอร์ยาสีฟันของเขาแล้วเนี่ยฮะก็เป็นวันเกิดครับพีเตอร์นะย้อนหลังนะฮะขอบคุณมากครับปีนี้ก็อายุ37แล้วเนาะ37 37ป่ะไม่รู้อ่ะ37แล้วเราอยู่แค่37 37พีเตอร์ก็นะ
ผ่านอะไรมาก็เยอะครับผมนะช่วงนี้อะไรที่ร้อนๆเข้ามาก็ได้น้ำจากพญานาคและช้างได้ดับให้แล้วครับนะถือว่าเป็นฤกษ์หมายที่ดีเป็นวันอัปปะอ้อมมงคลบ้านมงคลที่ดีคุณโอเคปีนี้ก็ขอให้เจอสิ่งดีๆครับผมใครเข้ามาในชีวิตก็ขอให้เชื่อพูดง่ายเชื่อง่ายลาดลาดเหรอเออไม่ต้องใช้ลาดเลยนี่โอ้นี่นี่นะไม่เอาอ่ะเอาดิไม่เอาเอาดิเอาไปเลยไม่เอาไม่เอานี่ปีนคุณไงเอาดิดิไม่เอาไม่เอาสูงนี่นี่เนี่ยถ้ากูกินน่ะมันก็จะแบบไปทะเลาะกันอีกหลังกล้องอ่ะเนื่องจากว่าวันเกิดพี่เติ้ลนะฮะเดี๋ยวก็พี่เติ้ลเนี่ยจะทำการไหว้พัดเติ้ลบอร์ด3รอบสระนี้นะเพื่อเป็นสิริมงคลในวันเกิดนะฮะวันเกิดเขาครับผมโอเคครับวันเกิดเสียครับนี่เขาปิดภูเขาแล้วนะครับไม่ให้ใครเข้ามานะฮะใช่ครับผมนี่พี่ตาถึงแล้วเนี่ยไปบอกเลยที่ตกแล้วขึ้นยากนะก็อย่าให้ตกสิระดับเสียเติ้ลแล้วไปยุ่งฉุดดีกว่าสองคนนี้อย่าให้ใครไปใครก็ได้พูดชื่อพูดชื่อเจ้าเนี่ยก้มหน้าละหลบสายตาพี่เติ้ลเลือกหนึ่งคนก่อนไอเนี่ยได้ไหมไอเนี่ยไอเนี่ยไม่ได้ไปปล่อยฉุดไงเอาดิแพ้เดี๋ยวชนะไปเอาแพ้เลยไปดีกว่าเนาะไปชนะดีกว่าคือเราชนะเราอยากไปอ่ะอ๋อฮะยิงชุบชุบเนี่ยรอดไปไอคิวไปตกน้ำแน่แน่ a few moments later ไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไอ้ต้องใส่เรียบร้อยนะเดี๋ยวมันไม่เขาบอกไม่ต้องติดก็ได้ไม่ต้องติดก็ได้ผมไม่ยืนยันไม่ใช่อะไรเขาไม่ต้องติดก็ได้ผมไม่ยืนยันไม่ใช่อะไรเขาถามว่าที่บอกว่ากูเคยเห็นนะแค่ไหนนะแค่นี้นี่ติดแล้ววะใครดึงกูเอาไปเลยไปเลยมันใช่หรอเป็นสันสันสันเอาละให้อยู่กับบรรยากาศนะครับเขานะฮะวันนี้พี่เติ้ลปิดเขาแล้วก็ปิดลำธารนะฮะเพื่อเลี้ยงฉลองวันเกิดพี่เติ้ลแม่มึงเคยเล่นป่ะเนี่ยนี่เดี๋ยวบอกยืนเลยเคยเล่นหรือเปล่าเออมึงจะด้วยรู้มั้ยพี่เติ้ลลองยืนหน่อยดิไม่ธรรมดายืนหน่อยยืนให้เด็กมันดูดิเฮ้ยอีเคียวมึงเล่นมาเอาเรือมามาเอาเรือมาเฮ้ยเห็นไหมพายดิพี่พายเลยดูเสียเลยเดี๋ยวพายยังไงเนี่ยเอาเสียบอกคุณหน่อยนี่เก่งเก่งนิดนึงไม่ได้เยอะเลยละเนี่ยแล้วกล้องมึงอะมาถ่ายพี่ต้นดิมันบังคับยังไงวะเนี่ยเอาเฮ้ยชนแล้วตูมเดี๋ยวอย่าดึงผมนะไปเนี่ยมันจะปรับแบบนี้นะปรับเลยปรับเลยปรับเลยครับปรับเลยครับไอคนที่บอกว่ายืนเก่งเนี่ยกูอยากให้มันลองยืนไม่เกินเลยมั้ยโอ้จะยากอะไรดูคงยืนมั้ยเฮ้ยมาดิมึงมาดิมึงยืนให้ได้นะใครยืนนานกว่าดีกว่ามาเออจะขอช่วยพี่ก่อนคิดไม่ได้สมาธิที่สงบตัวปั๊บคิดไม่ได้สมาธิที่สงบตัวปั๊บ
จะทำให้เด็กเด็กจะดูทำให้เด็กดีจะรอดูลงไปแบบว่ารอดูรอดูเลยจะรอดูจะรอดูไม่ต้องกังวลสั้นศึกชิงเด็กคาราโอเกะนะฮะผมรู้สึกเป็นไงบ้างพี่พี่นุ๊กคุงคิดว่าชิวๆนะเพราะว่าพี่นุ๊กคุงเคยแบบวิ่งเล่นบนนี้มาแล้วไม่ทำให้เด็กมันดูดิทำดิเออยืนดิเอออยากเห็นเฮ้ยมึงดูดิมึงดูพี่นุ๊กคุงเขาดิเห็นไหมยืนเล่น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 ยืนMoments later. นี่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 ไงเดี๋ยวเฮ้ยมันต้องเอาใจเขาแรกเว้ยเดี๋ยวนะเพิ่นไปได้ขอเล่นแล้วครับครับเหมือนแก๊สแต่หมดนะครับเหมือนแก๊สแต่หมดนะครับสภาพเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่นุ๊กคุ้มแล้วยอมกันไม่ได้ครับสองคนนี้เสือกับสิงครับยอมกันไม่ได้ครับครับพี่เต้นยังพายไม่ได้นะครับพี่ลูกคุ้งพายแล้วนะครับนี่พี่เต้นพายแล้วครับเขาปรับเขาพายคนนั้นลูกคุ้งปรับไม้พายยาวได้นะให้มันยาวขึ้นอ่ะพี่เติ้ลน่ะกระจอกนี่ดูผมนี่ดูผมนี่อย่าทำให้นักท่องทางให้เลยมาถ้ามึงไม่ยืนนะชิบหายกูจะทำทุกสีทางให้เรือมึงคว่ำพี่ว่าเหนื่อยแล้วทำได้วะพี่มั่นใจจูเนียร์จูเนียร์ได้อยู่แล้วเอ๊ะมึงดูท่าพายเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยมึงเฮ้ยเฮ้ยเต้นไม่ได้เต้นไม่ได้เดี๋ยวล้มนะครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไงง่ายๆชิวๆอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเออค่อยA few moments later. มีอะไรฝากบอกถึงพี่เติ้ลไหมคุณมันอ่อนคุณมันอ่อนสามคำไงอ่ะขอสามคำคุณมันอ่อนจะจอกจังแน่ไหมกูยืนไม่ได้เหมือนมึงตรงไหนครับผมเต้นได้ด้วยนี่เต้นอย่างนั้นนี่นี่นี่เอ้ยใครจะมาแข่งกันเปล่าคิวมาแข่งเปล่าอ้าวเด้อ่ะดิไม่กี่โอเด้อ่ะเด้อ่ะเด้อ่ะเด้อไปตรงนู้นเลยกล้าเปล่ากล้าเปล่ากล้าเปล่านี่ตัวหนุ่มคนนี้เดี๋ยวพี่ใส่ชูชีพก่อนลืมไปตายคิดยังไงบ้างครับกับการที่จะไปแข่งกับจูเนียร์ซิม่าเตรียมแพ้แล้วครับหมายถึงจูเนียร์ครับผมผมนี่แหละครับผมนี่แหละครับตอนนี้นะครับเขาไม่ยอมกันครับระหว่างจูเนียร์ซีมานะแล้วก็จะมาแข่งกันกับ EQ ทีมคาสิกนุโอ้โหเลยพี่เลยเฮ้ยห้ามนั่งห้ามนั่งเอาแล้วครับคือตอนนี้นะฮะจูเนียร์เนี่ยนำไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะไปตรงไหนกันนะครับส่วน EQ เนี่ยยังพยายามจะยืนนะครับคือเกรงขาคือมันต้องตั้งท่าให้ได้ก่อนทรงตัวให้ได้ก่อนแล้วพอทรงตัวได้แล้วมันจะเริ่มพายได้
แต่ตอนนี้คิวยังเรามาดูกันว่าจะล่วงน้ำหรือเปล่าว่าจะล่วงน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวรอตรงนี้นี่รอตรงนี้ด้วย A few moments later ไปจะแข่งกันแล้วครับตอนนี้นะครับผู้ชนะน่าจะเป็น EQ นะครับเพราะว่าจูเนียร์เนี่ยมันจะเล่นเล่นมากกว่าแล้วเล่นตกน้ำแล้วแบบว่าเย็นแล้วอ่ะก็เลยเอาเต็มที่เลยเฮ้ย EQ ชนะแล้วง่วงไปแล้วไม่ตกหรอสั่นสั่นสั่นตกไกลตกไกลมองไม่เห็นไม่พายพี่ไม่พายพี่คิวไม่พายอะไรมาเนี่ยคุณเลยไม่ตกหรอไม่ตกหรอกเกมเปลี่ยนคู่เลยเกมไปตกเลยอะไรอะไรวิคิวไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้จบคลิปแล้วครับจะยืดเหรอพี่เอาไปของนี้ไหมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ร่วมอวยพรนะฮะให้พี่เติ้ลได้นะฮะร้อนให้พี่เติ้ลได้เลยนะอยากให้เขาเป็นยังไงช่วงนี้เขาก็ตั้งแต่เปิดตัวไปเขาก็วุ่นวายนิดนึงนะครับก็วุ่นวายนิดนึงนะครับใช่ไหมก็นิดหน่อยครับทรงผมใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เติ้ลนะฮะจะต้องไปต่างจังหวัดนะหลายวันนะอาจจะไม่ได้เห็นได้ตากันหลายวันนะช่วงนี้ก็หลบๆซ่อนๆเอ้ยไม่ใช่งานยุ่งยุ่งนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้มาฉลองวันเกิดพี่เต้นนั่นแหละอย่าลืมอวยพรพี่เต้นเลยนะครับนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ